สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Mitinew ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับอันที่2คือการบริหารกระบังลมหรือเราเรียก diaphragmatic breathing เอามือหนึ่งขึ้นมามือไหนก็ได้ครับมือขวาก็ได้ครับวางที่อกมือซ้ายวางที่ส่วนบนของท้องนะครับหรือที่บริเวณลิ้นปี่ก็ได้ดูผมนะครับเวลาเราหายใจเข้าลึกๆเนี่ยพยายามเน้นจิตพุ่งไปที่มือที่อยู่ที่ลิ้นปี่ให้ท้องเนี่ยป่องให้มากที่สุดทุกคนทำตามนะครับดูผมนะครับมือผมอยู่บนอกเวลาผมหายใจเข้านะฮะลึกๆมือที่ท้องเนี่ยจะต้องป่องให้มากที่สุดนะครับคือเรากำลังใช้กล้ามเนื้อกำบังลมหดให้มากที่สุดดูนะครับหายใจเข้าทางจมูกจะกั้นก็ได้ไม่กั้นก็ได้ถ้าเรารู้สึกไม่ไหวก็ไม่ต้องกั้นนะครับหลายคนจะมีอาการไอหายใจเข้าลึกๆแล้วจะ ก็ไม่ต้องกั้นครับไม่เป็นไรฝึกวันละนิดวันละหน่อยทำกี่ครั้งเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับแต่ฝึกเทคนิคให้ถูกก่อนนะครับถ้าอยากรู้ก็เข้าไปใน YouTube ก็ได้เสิร์ชคำว่าบริหารกระบังลมหรือ diaphragmatic breathing นะครับแต่ทำตามที่ผมพูดนะครับจะนอนก็ได้จะนั่งก็ได้ผมเชียร์ว่าให้นั่งดีกว่าหาเก้าอี้ดีๆนะครับนี่คือเทคนิคที่2 diaphragmatic breathing หรือหายใจโดยใช้กระบังลมโดยเน้นให้พุงป่องมากที่สุดนะครับสำหรับคนที่มีพุงใหญ่อยู่แล้วไม่เกี่ยวนะครับพุงต้องป่องมากขึ้นนะครับ